สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นบ่ายของวันบ่ายแก่ๆแล้วค่ะของวันอังคารนะคะก็ไม่ได้ทำงานเย็นนี้นะคะใส่ถุงมือค่ะเพราะว่าจะทำปลาปลามันเหม็นคาวค่ะวันนี้เราจะทำน้ำพริกปลาทูนะคะก็จะมีง่ายๆนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะพริกหอมแดงแล้วก็กระเทียมเห็นไหมคะนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลนะคะแล้วก็ปลาทูแต่เรายังไม่ได้ทอดเราต้องทอดก่อนนะคะโอเคนะคะหรือเราจะไปนึ่งก็ได้นะคะหรือไปต้มอะค่ะพูดง่ายๆค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเจอกันอันดับแรกเราก็จะเอาพริกหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะลงไปคั่วนะคะนี่ค่ะแล้วก็ง่ายๆเห็นไหมคะเนี่ยไฟอ่อนๆนะคะเพื่อไม่ให้มันไหม้ก็คนไปค่ะโอเคค่ะขอตัวไปคนก่อนตรงที่เรารอให้พริกสุกให้อะไรสุกนะคะเราก็เอาพวกนี้ค่ะผักที่เราจะทานด้วยก็จะมีคอลิฟลาเวอร์กระหล่ำดอกนะคะลงไปค่ะไปลวกค่ะแล้วก็ดอกกระเจี๊ยบดอกเล็กๆเห็นไหมคะเอาไปลวกค่ะเพื่อจะไว้กินกับน้ำพริกนะคะแตงกวาไม่ต้องนะคะแตงกวาเรากินสดๆแครอทมีแครอทพี่วิมอยากจะลวกนะคะโอเคค่ะลวกละสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็คั่วนี้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเผาตอนนี้เราก็จะเอาปลามาต้มค่ะพี่วิมไม่ทอดนะคะพี่วิมไม่ชอบทอดปลาถูกค่ะเพราะมันกระเด็นค่ะรำคาญก็เลยเอามาต้มมาลวกก็ได้เนาะง่ายๆเพราะยังไงมันใครอยากได้ความหอมของปลาทูก็ไปทอดนะคะโอเคค่ะค่ะตอนนี้เราก็รอปลาทูสุกนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะเราก็จะทำต้มยำปลากระป๋องไปด้วยเดี๋ยวเรากำลังต้มน้ำอยู่นะคะโอเคค่ะตระกูลปลาค่ะวันนี้นะคะค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มารอปลานะคะปลาทูค่ะก็ระหว่างกลางนิดนึงนะคะแล้วก็รอง่ายๆค่ะจะง่ายกว่าตอนทอดนิดนึงนะคะระวังตรงขอบหลังมันนะคะแง่งมันต้องเลือกดีๆตาต้องดีๆนะคะใครสายตาไม่ดีก็ต้องใส่แว่นนะคะเดี๋ยวจะติดคอตายเอาค่ะโอเคค่ะขอตัวไปแกะปลากันจ้าก็มีทั้งพริกทั้งหอมแดงกระเทียมเนื้อปลานะคะแน่นฟลอร์มากค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ง่ายๆเลยค่ะพี่พิมพ์ก็จะเอาพริกนะคะต่างๆลงมาตำนะคะพี่พิมพ์จะใช้ถุงมือเลยนะคะในการขยำวันนี้เดี๋ยวเราเนื้อปลาว่ากันทีหลังนะคะคกอาจจะเล็กเป็นนิดนึงค่ะเมื่อเปรียบกับตรงนี้อาจจะต้องตำแล้วก็ผสมกันทีหลังนะคะเดี๋ยวมาค่ะโอเคค่ะเราก็ตำไปนะคะก็ต้องป้องกันไม่ให้มันเข้าตาด้วยนะคะโอเคค่ะขอตัวไปตำกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็ใส่น้ำตาลนะคะลงไปนิดนึงนะคะอย่าเยอะนะคะน้ำตาลค่ะก็ตำไปค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องเอาเนื้อปลาใส่แล้วนะคะตอนนี้มันก็เริ่มแหลกแล้วค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนนี้เราก็จะใส่เนื้อปลานะคะพี่พิมพ์ก็จะนี่ค่ะลงไปตำเลยค่ะโอเคค่ะค่ะตอนนี้เราก็บีบมะนาวลงไปโอ้ยชุดฮะเราก็บีบมะนาวนะคะรสชาติจะเปรี้ยวเค็มเผ็ดค่ะไม่หวานมากนะคะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาค่ะตอนนี้เราก็ใส่น้ำปลานะคะโอเคค่ะขอตัวไปตำก่อนนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาทำต้มยำปลากระป๋องนะคะเราก็มีปลากระป๋อง2กระป๋องมะเขือเทศต้นหอมผักชีเห็ดแล้วก็ตะไคร้นะคะแล้วก็ข่าพริกขี้หนูแล้วก็หอมแดงค่ะแล้วรอน้ำเดือดนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นน้ำพริกปลาทูนะคะดูนะคะนี่ค่ะ
ก็จะน้ำนิดหน่อยนะครับพี่พิมไม่ชอบน้ำจึ่งมากนะคะชอบกินแบบแห้งๆนี่ก็เป็นผักลวกนะคะก็มีนะคะตามที่เห็นนะคะยอดดอกกระเจี๊ยบแล้วก็ผักแล้วก็เนี่ยค่ะต่างๆนานานะคะไว้ทานกับนี่ค่ะโอเคนะคะน่าทานไหมเอ่ยตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็มาเริ่มทำโดยการใส่ข่าตะไคร้แล้วก็หอมแดงลงไปเลยนะคะแล้วก็พริกขี้หนูทุกนะคะแล้วก็เราก็ใส่นี่ค่ะซีอิ๊วขาวเช่นเดิมนะคะโอเคค่ะจบตอนนี้น้ำเดือดนะคะเราก็ใส่นี่เลยค่ะเห็ดมะเขือเทศค่ะพอปากกล่องมันสุกแล้วเนาะเราก็ใส่แบบเดียวนะคะนี่เรามือมีนิดหน่อยมีคนปีบค่ะจริงๆคนเต็มจริงๆค่ะนี่ก็เดือดแล้วนะคะพี่บิ๋มก็จะปรุงน้ำปลาลงไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเทปลากระป๋องกันนะคะพี่ค่ะตอนนี้มันก็ร้อนมันก็เดือดพร่านนะคะเหมือนอารมณ์นะคะบางคนเขาก็จะไม่ใส่น้ำปลากระป๋องนะคะอย่าคนมากนะคะเดี๋ยวมันจะคาวแล้วมันจะปลามันจะอันนี้นะคะพี่พิมใช้2กระป๋องเลยค่ะปลากระป๋องตาสามแม่ครัวค่ะไม่รู้ว่าชีจะกินได้ไหมเอ่ยช่างกินคนเดียวจ้ะเค้กค่ะช่วงนี้อารมณ์วินวีนตอนนี้อาหารก็เสร็จแล้วนะคะเดือดแล้วค่ะเราก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยค่ะแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะเสร็จทีนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายค่ะพอปิดไฟเสร็จบีบมะนาวเลยค่ะจะเอาเปรี้ยวแค่ไหนเผ็ดแค่ไหนแซ่บแค่ไหนใครจะทุบพริกขี้หนูใส่ร้อยเม็ดก็ทุบได้นะคะคนเบาๆนะคะอย่าคนแรงค่ะแล้วก็ชิมอีกซีกแล้วกันเค้กค่ะเดี๋ยวเจอกันในหน้าตาของตกแต่งในจานนี่ก็เป็นหน้าตาต้มยำปลากระป๋องปลากระป๋องนะคะวันนี้ก็ใครจะทำให้มันเล็กก็ได้นะคะหรืออะไรยังไงนะคะค่ะนี่ก็เป็นหน้าตาของน้ำพริกปลาทูนะคะไม่รู้สามีจะทานได้ไหมวันนี้ Fish Day ค่ะก็ทานกับผักสดนะคะโอเคค่ะขอตัวไปทานกันนะคะดินเนอร์น่าทานน่าทานเย็นนี้ค่ะแซ่บมาแซ่บ